Quality Art ร่วมกับ Hybrid Art Collector ภูมิใจเสนอรายการ Quality Yo Art Showวันนี้โยจะพาทุกท่านมาพบกับผลงานชุดใหม่ของจอมจิตรกรอาจารย์ศักดิ์วุฒิวิเศษมณีกับเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูซีฟเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาสวัสดีครับให้พี่พูดถึงงานชุดใหม่ของพี่หน่อยค่ะก็เริ่มต้นเลยฮะเราได้แบบแล้วเราก็เขียนรูปด้วยความมั่นใจอ่ะเขียนเสร็จก็ส่งให้จิตสิงห์ดูจิตสิงห์เพื่อนร่วมกลุ่มเขาบอกใครวะเนี่ยก๊อปปี้งานศักดิ์วุฒิบอกแปลว่าอะไรวะก็มันเหมือนเดิมเขาบอกมันเหมือนเดิมไอ้วุฒิคิดเหมือนเดิมนี่คนละท่านะบอกเข้าใจว่าคนละท่าแต่มันเหมือนเดิมเราก็เออเว้ยแล้วมึงจะกูทำยังไงกูเกิดมาเป็นแบบนี้แล้วก็พูดกับตัวเองว่าเราเป็นแบบเนี้ยแค่เราทำยังไงเราชอบเขียนรูปแบบนี้เราชอบอย่างนี้เออแต่มันก็พูดถูกว่ามันเหมือนเดิมที่ผ่านมากี่ปีเรายังเขียนรูปเหมือนเดิมก็เลยกังวลนะก็เลยมีวันก็ลื้อหนังสือภาพประกอบที่เคยฉีกไว้มาวางกองกับพื้นนะแล้วก็ดูว่าเอ้ยทำไมการเขียนภาพประกอบเนี่ยมันสวยอย่างนี้ว่าบางที่มันสวยมากเลยมันฟรีมากเพราะเราไม่ได้คาดหวังเราไม่ได้เกรงอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นมันฟรีซึ่งอันเนี้ยเราคิดว่าเราทำยังไงถึงจะเขียนงานจริงๆของเราเนี่ยเหมือนกับความรู้สึกเหมือนเขียนภาพประกอบคือให้มันฟรีฮะก็เลยคิดถึงบางชิ้นที่เราเขียนทับรูปคือมันมีอยู่ชุดหนึ่งในหนังสือลาลนาสมัยก่อนฉีกหนังสือจากเยอรมันมันมีรูปเกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับรัสเซียเงี้ยไอ้เกี่ยวกับเยอรมันฮิตเลอร์โดยเราฉีกรูปมาแล้วเขียนรูปทับลงไปโดยปล่อยให้พื้นของหนังสือมันมีบทบาทกับงานแล้วก็ดูว่าเนี่ยมันก็อันนี้มันก็น่าสนใจหรือบางชิ้นที่ไปเอากระดาษที่เป็นงานของคุณไทยวิจิตรมาเขียนทับอยู่ชุดหนึ่งคือพี่มอเขามีกระดาษเหลือตอนพิมพ์สุจิบัติอ่ะให้มาปึกหนึ่งผมก็เขียนทับมันก็สวยดีคือความสวยของงานพี่มอทำให้เราทำงานง่ายอย่างเงี้ยเราคิดว่าถ้าเราเอาเทคนิคพวกนี้มาทำในงานปัจจุบันแต่จริงๆไอเดียนี้เราคิดไปนานแล้วแต่เราไม่กล้าทำเพราะว่ามันเป็นไอเดียของภาพประกอบไอเดียของสิ่งที่มันไม่ได้ใหม่นะแต่ว่าถ้าเรามาทำใหม่ในยุคนี้มันน่าจะน่าสนใจก็เลยคิดไอเดียนี้ขึ้นมาโดยไปหารูปที่มันเป็นรูปปั้นอย่างที่ผมชอบแล้วก็มาเขียนใช้ฟิกเกอร์ในงานผมเข้าไปล้อกับงานรูปโดยให้มันกลืนให้กลายเป็นชิ้นเดียวกันอันเนี้ยก็เลยเกิดงานชุดนี้ขึ้นมาค่ะนะพอดีว่าอย่างแนวความคิดในการที่ก้าวลุกขึ้นมาเปลี่ยนเทคนิคใหม่อันเนี้ยค่ะมันคิดยังไงบ้างคะก็มันสุดแล้วไงคือเบื่อจนสุดแล้วคือแบบทำอะไรก็เหมือนเดิมแต่ว่าคำวิจารณ์ของเพื่อนที่หวังดีนะไม่ได้หวังร้ายเขาพูดตรงมันแล้วมันจริงมากเลยแล้วมันโดนกับใจลึกๆของเราอยู่แล้วว่าเรามันซ้ำก็เลยเนี่ยก็เลยลองเปลี่ยนดูว่าเอาวะคือวันแรกอะไปอิงเจ็ตมาเยอะมากเลยคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะได้ผลหรือเปล่ากับกระดาษที่เป็นอิงเจ็ตอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ลองดูว่าให้ลองดูแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็สนุกดีเพราะว่ารูปแรกมันคอนโทรลไม่ได้เลยแต่มันก็เป็นแบบนั้นอะรูป2รูป3ก็เริ่มจับทางได้อย่างเงี้ยมันก็เริ่มสนุกครับคราวนี้ว่าอันนี้ดีเปล่าคะเป็นอีกส่วนนึงที่ทำให้เป็นการเติมไฟอย่างมหาศาลการขึ้นมาทำเนี่ยคือมันสนุกกับงานใหม่อะผมว่ามันก็มีผลนะคือไม่อยากออกจากบ้านเลยทำงานทั้งวันทั้งคืนทำงานแป๊บเดียวก็มืดแล้วตื่นมากินกาแฟออกกำลังกายเขียนรูปแป๊บเดียวจบวันอย่างเงี้ยมันก็เป็นแต่มันเป็นอะไรที่เราสนุกอ่ะและผลงานที่เกิดขึ้นทุกเดือนเดียวเขียนได้ 4-5 รูปซึ่งมันไม่เคยเกิดมาเป็นสัก 20-30 ปีแล้วเพราะว่ามันเราหมด
ไฟหมดแรงแล้วมันซ้ำ อะไรที่มันซ้ำเนี่ยมันอันตรายที่สุดแล้วเราจะมีโอกาสได้เห็นโซโล่ของสักวุฒิเมื่อไหร่คะเนี่ยชุดนี้คือมันทำให้เราเริ่มสนุกแล้วเรากลับมามีไฟอีกครั้งแล้วก็เริ่มทำงานด้วยความสนุกแล้วก็ความอยากเห็นแล้วแต่ละชิ้นก็ต่อไปอีกชิ้นไปต่อไปชิ้นมันเริ่มสนุกถ้ามันเป็นยังเป็นอย่างนี้ต่อไปผมว่าต้นปีหน้าน่าก็น่าจะได้เห็นงานแสดงทั้งผมแทบจะไม่เคยแสดงงานเดี่ยวเลยนะคือครั้งแรกที่ไอ้ร้านหน้าพระรานก็คือตอน30กว่าปีก่อนก็คือเล็กๆเป็นงานเป็นติดแสดงงานเพื่อติดร้านกาแฟมากกว่าก็เลยไม่ได้นับถ้าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่จริงจังคราวนี้ว่าสิ่งที่แปลกแล้วก็ตื่นเต้นก็คือรูปพระนี่ราคาที่กำลังทำอยู่มันเป็นงานจริงทั้งหมดเนี่ยมันเป็นงานที่เราเคยทำที่เราทำเราเป็นเหมือนหายใจฮึดเป็นช่วงๆแล้วก็หายไปแต่ตอนเนี้ยเราอยากจะมาทำอีกครั้งหนึ่งแล้วดูเนี่ยว่าเวลาที่ผ่านไปกับความคิดที่ตกผลึกฝีมือที่เปลี่ยนไปอารมณ์ที่เปลี่ยนไปแล้วมาสร้างใหม่ในแบบในรูปแบบใหม่เนี่ยมันจะดีขึ้นไหมแล้วคราวนี้ว่าอย่างเห็นบอกว่าศิลปินต้องหนึ่งคือสร้างสรรค์ต่อยอดต่อพัฒนาครั้งนี้ถือว่าเป็นการต่อยอดก็เราก็ครั้งเนี้ยเป็นการเริ่มต้นด้วยการเอาหนังสือทุกอย่างที่มีในบ้านเนี่ยมาวางอยู่บนโต๊ะงานของอาจารย์จักรพันธ์เป็นบทเรียนนะฮะแล้วก็มีงานของโอมาสเตอร์ของฝรั่งมาวางเรียงกันว่าจุดดีของเขาคืออะไรอย่างเราก็ตีความเป็นงานของอาจารย์ความเป็นไทยอย่างที่บอกตอนหลังเนี่ยผมก็เริ่มชอบอะไรที่เป็นไทยๆนะแต่ว่าเราไม่มีอารมณ์สุนทรีแบบอาจารย์เนี่ยแล้วก็เป็นแบบของเราแล้วก็ตีความใหม่แบบของเราโดยใช้ความเป็นตะวันตกตะวันออกมาผสมกันมันน่าจะเป็นแบบนั้นอ่ะคือเหมือนกับการต่อยอดงั้นอย่างที่บอกเรามีการวางรากฐานด้วยฝรั่งจากอาจารย์ศิลป์นี่เราก็มาทำเองเราคิดแบบของเราแล้วก็โดยใช้รูปแบบเราและทำในสิ่งที่เราชอบอยากจะให้พี่บุญช่วยฝากอะไรให้กับเด็กๆรุ่นใหม่หรือ FC หน่อยค่ะก็คือบางทีเรามีเด็กๆที่ชื่นชมเราแล้วก็อยากเห็นงานเราสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราค้ำตัวเราไม่ให้เราปล่อยปละละเลยไปว่าถ้าเรามีคนชอบเราควรจะทำให้เขาชื่นใจหน่อยนะฮะแล้วก็งานชุดนี้ก็ทดสอบด้วยการให้รุ่นน้องมาดูว่าเขารู้สึกยังไงคือทุกคนก็ชอบนะแล้วก็บอกมีพลังสำหรับตัวเขาเองแล้วก็ดีใจนะมันทำให้เราสะท้อนกลับมาที่ตัวเราทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำงานต่อไปเป็นการเปลี่ยนตัวเองแล้วก็60ย่างเข้า61แล้วเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนบ้างไม่งั้นมันซ้ำมากภาพเปลือยในความหมายของสัตว์วิเศษมันอยู่ที่คือผมชอบรูปร่างของคนอ่ะคือตั้งแต่สมัยเรียนจิตรกรรมไปแล้วคือผมได้วิชาคะแนนดีวิชาเดียวคือการ drawing figure ที่เขาเรียก figure นะฮะคือผมชอบพวกนั้นอ่ะมันง่ายแล้วมันก็ตอบโต้กับคนได้ตรงไปตรงมาที่สุดคือการเขียนรูปคนรูปกล้ามเนื้อคนภาพเปลือยหรือภาพผู้ชายทุกอย่างเนี่ยมันสื่อกับคนได้ง่ายแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวด้วยผู้หญิงสวยในความคิดของสังคมวิเศษมณีต้องเป็นอย่างไรคะคือบางคนสวยของผมเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ชอบเยอะแยะแต่ว่าเหมือนแบบบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นหุ่นที่สมบูรณ์แบบแต่เขามีเส้นที่สวยเส้นที่สวยของร่างกายเนี่ยมันพิเศษมากนะบางคนสวยแต่เขียนรูปไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีเส้นที่สวยอะแบบผมคนที่ล่าสุดเนี่ยเขามีเส้นที่สวยต้องมีกล้ามเนื้อที่มันเหมาะสำหรับเป็นรูปเขียนอย่างเงี้ยผมก็เลือกมานี่คือผู้หญิงของตระกูลต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ห้ามทำการขอบคุณค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมคะสุด Exclusive จริงๆสำหรับผลงานชุดใหม่ของอาจารย์ศักดิ์วุฒิวิเศษมณีซึ่งยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยนะคะนอกจากรายการ Variety Art Show นี้แหละค่ะเรียกว่าเท่สุดทั้งตัวศิลปินเองแนวความคิดและผลงานศิลปะถ้าอย่างไรแล้วก็ต้องรอชมโซโล่ Exhibition ของจอมจิตกรศักดิ์วุฒิวิเศษมณี
อบคุณสีอาร์ติสติกไฮบริดอาร์ตคอลเลกเตอร์หลอดไฟคุณภาพหลอดไฟลิช LED บริษัทอเรย์โฮมบิลดเออร์จำกัดอลาตีคอร์ปอเรชั่นโรงแรมดูวอยาติกาบูติกเชียงดาวและสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย